ากกิจกรรมไปแล้วเห็นรอยยิ้มของคนที่มาร่วมงานนะครับมีรอยยิ้มเกิดความรักเกิดความภูมิใจกับเด็กเยาวชนคืออยากให้คนในชุมชนนะครับมาชมผลงานของเราเยอะๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กเยาวชนแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับเด็กเยาวชนเห็นพลังเห็นกำลังของเด็กเยาวชนถึงแม้เขาจะเป็นเด็กตัวน้อยแต่เชื่อเลยครับว่าเด็กตัวน้อยที่ท่านเห็นสามารถเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกที่มีความสวยมีความสดใสได้ครับก็ตื่นเต้นค่ะจากแต่ก่อนไม่ค่อยกล้าจับไมค์อะค่ะเพราะว่ากลัวก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าจับไมค์มากขึ้นนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกพ่อจะชอบโทรตามเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าค่ำๆแกก็ชอบโทรตามว่ามันค่ำแล้วให้กลับบ้านเงี้ยเพราะว่าแกเป็นห่วงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกก็เข้าใจมากขึ้นนะคะคิดว่าอยากให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงงานที่เราทำอะค่ะอยากให้เขารู้ว่าเราทำอะไรแล้วทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้สนับสนุนเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความพิลึกเรื่องยากก็คือบางครั้งเราก็แบบว่าอยากจะทำให้นะแต่เราสามารถทำให้ไม่ได้อ่ะอยากว่าค่อยป้อนคือให้น้องเราคิดเองแล้วลงมือทำเองนะครับเราก็เป็นที่ปรึกษาให้บางครั้งน้องคิดไม่ได้แล้วก็ค่อยๆหยอดคำอะไรบางคำที่เขากระตุ้นเขาให้มีแนวคิดแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวเขาครับที่จะสามารถต่อยอดงานขึ้นมาได้ครับรู้สึกดีนะคะเพราะเหมือนเป็นโอกาสให้กับเด็กๆเหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าจริงๆตัวเองไม่ได้มีความรู้มากอะไรขนาดนั้นพอมีการรวมกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีพัฒนาการในการความรับผิดชอบที่เขาได้รับอ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะรู้สึกดีใจตื่นตันใจจ้ะคือแต่ก่อนไม่แสดงออกชอบเก็บตัวมาในโรงเรียนแล้วก็ทำล้างถ้วยล้างจานแล้วก็เก็บตัวในห้องคนเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่มาทะเรื่องไปป่าเรื่องไปทุกอย่างก็ให้เขาทำเรื่อยๆค่ะทำให้ดียิ่งขึ้นนะมีความพิเศษนะครับที่เห็นเยาวชนนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของเราได้มาแสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมมีความภูมิใจมากนะครับดีก็คือว่าเป็นการอนุรักษ์ครับองค์ความรู้ตรงนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบสานต่อไปก็อยากให้กิจกรรมอย่างนี้นะอยากให้กิจกรรมอย่างนี้มีทั่วในอำเภอขุนหารก็อยากเห็นความเป็นปึกเพ่นคิดว่าเราจะทำได้คือแบบว่าที่แรกเรากังวลมากเลยว่าเราจะทำงานนี้สำเร็จได้ไหมเพราะว่ามีนายอำเภอมาด้วยครับเราก็กังวลมากแล้วก็มีความกดดันมากอยู่แต่พอเห็นหน้าของชาวบ้านที่เขามาเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาเข้ามาก็เรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชนเราก็เลยมีความโล่งใจในระดับหนึ่งเราทำงานแต่ละอย่างเราต้องทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราต้องทำงานอย่างเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ทำงานแบบว่าเอาเหตุผลแต่ของตัวเองเราต้องฟังเหตุผลของคนรอบข้างด้วยเราทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวเองแล้วครับพ่อแม่ก็แบบยินดีเสมอเขาก็ขอค่ะเขาบอกว่าขอมาทำโครงการตรงนี้คุณแม่จะว่ายังไงไหมแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกแม่ก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นพิธีกรลูกเราทำได้คือเขาขมักเขม้นมากกับงานนี้เหมือนกับว่าทุ่มเทรับชอบมากขึ้นเยอะเลยแหละมันเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันนะคะพอมาเห็นตรงนี้คุณแม่ปลื้มใจมากเลยให้มีอย่างนี้เรื่อยๆ
ขาจะได้เก่งได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกเขาว่าแม่รักเขาภูมิใจในตัวเขามากยิ่งมาเห็นวันนี้คุณแม่รักเขามากกับภูมิใจอยู่หลานกับบอกอยู่ดีใจหลายจนหัวโบก็บ่เคยเห็นหลานใจว่าเป็นสีหน้าก็ดีใจอยู่รู้สึกภูมิใจที่มีคนชอบวิดีโอได้ครับดีใจที่ชาวบ้านได้มาดูได้มาดูเรามาเบิ่งแยงเราเออมาเบิ่งแยงมาเบิ่งแยงความเหนื่อยแล้วก็ความท้อก็ทุกปีทุกครั้งแต่เวลาที่เราเจอหนักๆหลังจากผ่านตัวหนักๆมามันกลายเป็นอีกอย่างนึงแต่มันกลายเป็นว่ามีความภาคภูมิใจมากที่สิ่งที่เขาสื่อสารออกมาก็คือสะท้อนว่าเราไม่ได้ทำไปแล้วมันสูญเปล่าเราเห็นในการพัฒนาตัวของเด็กว่าเขามีพัฒนาการของเขาทั้งเรื่องการบริหารจัดการเวลาแล้วก็การจัดการตัวเองจัดการคนอื่นหลายๆอย่างนะคะที่สะท้อนออกมาเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ